เรื่องหนึ่งที่ทางโลกกำลังจับตามองนะคะก็คือสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบไต้หวันถึงแม้ว่าการซ้อมรบของจีนจะผ่านพ้นไปแล้วและจีนก็ระบุว่าเป็นความสำเร็จแต่ความตึงเครียดน่าจะยังเกิดขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังจากที่ทางประธานาธิบดีไต้หวันออกมาระบุว่าต่อไปนี้การซ้อมรบอาจจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงศ์ประเมินสถานการณ์ค่ะถ้าจับคำพูดของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินแสดงว่าน่าจะกำลังกังวลไม่น้อยนะคะต้องจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็กระทบต่อตัวไช่อิงเหวินโดยตรงทีนี้คำพูดของผู้นำไต้หวันก็มีการตอกย้ำเรื่องของอธิปไตยของไต้หวันด้วยนั่นหมายความว่าสวนทางกับสิ่งที่จีนเนี่ยออกเอกสารสมุดปกขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงนะครับคุณผู้ชมครับผู้นำหญิงแห่งไต้หวันประกาศว่าภัยคุกคามทางทหารจากจีนยังไม่สิ้นสุดนะครับแม้ว่าการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงจะปิดฉากลงไปแล้วก็ตาม那么各位保家卫国的决心不仅深深感动了我全体的国人同胞也都深刻地感受到当前中国武力的威胁并未降低我要再次地强调我们不会升高冲突我们也不会挑起争端我们会坚定地捍卫主权和国家安全坚守民主自由的防线ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินระบุว่าไต้หวันจะไม่เป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งหรือยั่วยุให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็ย้ำจุดยืนในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติรวมทั้งปกป้องประชาธิปไตยและเสรีภาพของไต้หวันด้วยโดยการซ้อมรบของไต้หวัน2ครั้งจัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความพร้อมของการสู้รบและรับมือกับความก้าวร้าวของจีนซึ่งปิดฉากลงไปแล้วนะครับหลังจากที่กองทัพจีนได้จัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในพื้นที่6จุดรอบเกาะไต้หวันตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมามีการคาดการณ์ว่าการซ้อมรบของจีนอาจจะกลายเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในการขยายขอบเขตกิจกรรมทางการทหารให้กว้างขวางมากขึ้นโดยกองทัพจีนก็ยังระดมกำลังพลทั่วประเทศไปสนับสนุนการซ้อมรบของกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคตะวันออกโดยการซ้อมรบครั้งนี้เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำจากกองบัญชาการยุทธบริเวณภาคใต้จากมณฑลกวางตุ้งก็จะเข้ามาร่วมฝึกซ้อมโจมตีทางทะเลในวันจันทร์นี้ด้วยนะครับยังไม่รวมถึงการซ้อมรบในทะเลจีนใต้ที่จะจัดขึ้นอีก3วันคุณณฐาคุณผู้ชมครับเห็นความเคลื่อนไหวของจีนโดยเฉพาะการออกเอกสารสมุดปกขาวเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นนะครับว่าบรรยากาศอึมครึมบริเวณช่องแคบไต้หวันก็น่าจะยังไม่หมดไปง่ายๆครับซึ่งก็ได้เป็นการเคลื่อนไหวของจีนที่ต้องจับตามองนะคะที่ย้ำเรื่องการรวมชาติกับไต้หวันแต่ด้านหนึ่งก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่ออกกฎหมายฉบับใหม่หนุนไต้หวันด้วยนะคะเป็นความพยายามของสว.ทั้งรีพับลิกันทั้งเดโมแครตนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งตะวันตกแล้วก็จีนก็เป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเหมือนกันแม้กระทั่งทำเนียบขาวเองก็ดูจะไม่ค่อยเห็นดีเห็นงามกับร่างกฎหมายฉบับนี้สักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ43ปีที่แล้วสหรัฐเคยออกกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันหรือว่าไต้หวัน Relations Act เมื่อปี1979นะครับด้วยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สหรัฐให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธในปริมาณจำเป็นเพื่อให้ไต้หวันป้องกันตนเองได้แม้ว่าสหรัฐจะตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันแล้วก็หันมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการก็ตามทีนี้ปัญหาก็คือความคลุมเครือของเจ้ากฎหมาย TRA ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้ท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันที่ปะทุขึ้นมาอีกระลอกนึงแต่สว.ของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันตอนนี้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่มีชื่อว่ากฎหมายนโยบายไต้หวันหรือว่าไต้หวัน Policy Act นะครับทำเนียบขาวเองก็แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนพังทลายลงได้แม้ว่าจีนและไต้หวันจะเสร็จสิ้นภารกิจการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงแล้วแต่อุณหภูมิในช่องแคบยังคงร้อนระอุและส่งแรงกระเพื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนขณะที่ความพยายามของพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในการผลักดันร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันอาจเป็นชนวนทำลายความสัมพันธ์ของสองประเทศให้ตกต่ำลงไปมากกว่าเดิมทำให้ทำเนียบขาวพยายามชะลอการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้
ร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันจะปรับโครงสร้างการดำเนินนโยบายต่อไต้หวันอย่างครอบคลุมมากที่สุดนับตั้งแต่สหรัฐสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเมื่อปี1979และเสริมขีดความสามารถด้านการทหารด้วยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 157,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ไต้หวันมีส่วนร่วมในองค์การระหว่างประเทศมากขึ้นประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดในร่างกฎหมายฉบับนี้คือการเสนอให้ไต้หวันมีสถานะเป็นพันธมิตรสำคัญนอกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หมายความว่าไต้หวันจะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนสำคัญของสหรัฐทั้งในด้านการค้าและความมั่นคงบ๊อบเมเนเดสประธานคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากพรรคเดโมแครตผู้ผลักดันร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันร่วมกับลินซี่แกรมสว.จากพรรครีพับลิกันระบุว่าเนื้อหาในร่างกฎหมายเป็นการส่งสารอย่างชัดเจนไปถึงรัฐบาลจีนไม่ให้ทำผิดพลาดกับไต้หวันเหมือนกับที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียทำกับยูเครนหลังจากสว.ทั้งสองคนเคยเดินทางเยือนไต้หวันและเข้าพบประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกเลื่อนการพิจารณามาแล้วหลายครั้งนับตั้งแต่มีการเสนอขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่อนข้างเปราะบางและตกต่ำลงถึงขีดสุดเมื่อแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อวันที่2สิงหาคมนำไปสู่การจัดซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของกองทัพจีนนานถึง1สัปดาห์หลูเซียงผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนให้ความเห็นกับ South China Morning Post ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะยิ่งทำลายความสัมพันธ์ของ2ชาติมหาอำนาจและอาจนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรงเนื่องจากเนื้อหาในร่างกฎหมายไม่ต่างจากการรับรองอธิปไตยของไต้หวันและละทิ้งนโยบายจีนเดียวด้านหูซินโปผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยฟูตันระบุว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะยิ่งท้าทายจีนมากกว่าการเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเนื่องจากการสร้างพันธมิตรทางการทหารระหว่างวอชิงตันกับไทเปจะบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งอย่างรุนแรงขณะที่โรเบิร์ตซัตเทอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันมองว่าร่างกฎหมายสามารถใช้ภาษาที่ไม่ผูกมัดเหมือนกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันเมื่อปี1979เพื่อหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่อาจตีความได้ว่าสหรัฐเปลี่ยนจุดยืนต่อไต้หวันจนอาจส่งผลกระทบร้ายแรงในระยะยาวสำหรับกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันกำหนดว่าสหรัฐจะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในปริมาณจำเป็นเพื่อให้ไต้หวันมีศักยภาพมากพอในการป้องกันตนเองโดยประธานาธิบดีและสภาคองเกรสจะเป็นผู้กำหนดปริมาณการให้ความช่วยเหลือการใช้ภาษาแบบนี้ในตัวบทกฎหมายเรียกว่าความคลุมเครือในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปิดทางให้สามารถตีความตามสถานการณ์และความจำเป็นของจังหวะเวลาหากร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันได้รับความเห็นชอบโดยไม่ใช้ภาษาที่ผูกมัดอาจสร้างความไม่พอใจให้จีนในช่วงเวลาละเอียดอ่อนแต่เจ้าหน้าที่ทางการจีนที่ดูแลกิจการไต้หวันจะเข้าใจได้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และไม่กระทบต่อการดำเนินนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลสหรัฐผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยมองว่าความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างปักกิ่งวอชิงตันและไทเปอาจเขม็งเกลียวมากขึ้นถ้าพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้และอาจนำไปสู่การผลักดันร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันในท้ายที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งของ2ชาติมหาอำนาจการขยับตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเป็นการกวนน้ำให้ขุ่นมากขึ้นได้นะครับคุณณัฐาและความไม่ลงรอยกันในช่องแคบไต้หวันเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจีนไต้หวันแล้วก็สหรัฐเท่านั้นแต่ว่ายังส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคด้วยนะครับและจะกลายเป็นผลทั้งในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงนะคะซึ่งสำหรับภูมิภาคนี้ผลกระทบก็อาจจะยิ่งหนักกว่าสงครามรัสเซียยูเครนนะคะใช่ครับมีการคาดการณ์กันว่าเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะได้รับความเสียหายเนี่ยน่าจะสูงกว่าสงครามรัสเซียยูเครนมากทีเดียวครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะครับ